ลท่านนามาักจะคุ้นเคยกับคำว่าแพ้ไก่ตรวจมากี่รอบกี่รอบคุณหมอก็บอกว่าให้งดไก่ให้งดไก่สตัตวแพทย์หญิงพาพิษแต่เจริญหรือว่าหมอมีนสตัตวแพทย์ประจำคลินิกผิวหนังโรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ สำหรับภาวะภูมิแพ้อาหารในสุนัขและแมวนะคะคือภาวะที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยมีการตอบสนองอย่างมากเกินไปสําหรับสิ่งที่กินเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวหรือข้าวก็ทําให้เกิดภาวะภูมิแพ้อาหารได้ซึ่งเจ้าของหลายๆท่านนะ่ะมักจะคุ้นเคยกับคําว่าแพ้ไก่นะคะ ไปตรวจมากี่รอบกี่รอบคุณหมอก็บอกว่าให้งดไก่ให้งดไก่ไกซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่ไก่เพียงอย่างเดียวค่ะที่ทำให้เกิดภูมิแพ้อย่างอื่นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันก่อนอื่นเจ้าของก็ต้องมองเป็น2ประเด็นนะคะเรื่องของภาวะทางโรคผิวหนังกับภาวะเรื่องของโรคระบบทางเดินอาหารในโรคผิวหนังเนี่ยส่วนใหญ่จั์เลี้ยงที่มีอาการแพ้อาหารก็มักจะมีอาการ ขั้นเป็นประจำนะคะมีอาการเลียตัวเองหรือมีอาการหูอักเสบอีกอย่างหนึ่งที่เจอได้บ่อยก็คือภาวะโรคอยู่หนังติดเชื้อที่เป็นเป็นซ้ำๆเป็นเป็นแหหาย,หายรักษาไม่หายขาดสักทีนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของระบบทางเดินอาหารมีทายเล้วอย่างเรื้อรังหรือแม้กระทั่งกินเท่าไหร่แต่น้าหนักไม่เพิ่มขึ้นน้ําหนักลดลงตลอดนะคะอาการเหล่านี้บ่งบอกถึงเรื่องภาวะพูมแพ้อาหารได้ค่ะ หากเจ้าของสังเกตอาการเหล่านี้ว่ามีแนวโน้มจะมีเรื่องของโรคภูมิแพ้นะคะอันดับแรกเนี่ยหมอแนะนําว่าควรจะพาไปพบสัตวแพทย์ก่อนนะคะเนื่องจากว่าโรคผิวหนังเนี่ยเกิดได้จากหลายปัจจัยเลยค่ะไม่ใช่แค่ภูมิแพ้เพียงอย่างเดียวสัตวแพทย์จะได้มีวิธีในการวินิจฉัยแล้วก็รักษาได้อย่างถูกต้องนะคะ สำหรับวิธีในการวินิจฉัยภูมิแพ้อาหารในสุนัขและแมวนะคะมีความแตกต่างจากในคนส่วนใหญในคนเนี่ยเรามักจะใช้วิธีของการตรวจเลือดเพื่อทดสอบว่าแพ้อะไรในสัตว์เลี้ยงจะมีวิธีการทดสอบอาหารค่ะ ซึ่งอาหารที่เลือกใช้ในการทดสอบจะมี2หมวดหมู่ด้วยกันนะคะหมวดหมู่แรกก็คือเป็นการเลือกใช้โปรตีนโมเลกุลเล็กที่เราเรียกว่าไฮโดรไลซ์โปรตีนนะคะกับหมวดหมู่ที่2นะคะจะเป็นโปรตีนใหม่ที่สัตว์เลี้ยงตัวนั้นๆไม่เคยได้รับประทานมาก่อนอันนี้เราจะเรียกว่าโนเวลโปรตีนค่ะซึ่งในการวินิจฉัยเรื่องของโรคภูมิแพ้ภาวะภูมิแพ้อาหารเนี่ยจริงๆเจอได้ประมาณสัก20-30%นะคะแต่ถ้าเราวินิจฉัยได้อย่างถูกหลักการ มีการเลือกอาหารได้อย่างเหมาะสมอันนี้เนี่ยก็จะสามารถทําให้ชี้ชัดว่าเป็นโรคอะไรการจัดการระยะยาวเรื่องของแนวทางการรักษาก็ทําได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและปลอดภัยกับตัวน้องๆด้วยนะคะ เมื่อสุนัขและแมวมีการได้รับการวินิจฉัยมาแล้วนะคะว่าเป็นภาวะของภูมิแพ้อาหารจะมีวิธีการจัดการได้อย่างไรต้องบอกว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่เป็นแล้วไม่หายขาดนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขากลับมากินในสิ่งเดิมๆที่เขามีอาการแพ้อีกอาการเดิมๆเ,เหล่านี้ก็จะกลับมาได้ฉะนั้นการจัดการในระยะยาวก็คือการควบคุมอาหารอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ไม่ได้กลับมากินสิ่งนั้นๆอีกรวมไปถึงการดูแลอื่นๆอ,อย่างเช่น การอาบน้ำอย่างเป็นประจำการเลือกใช้แชมพูสำหรับสุนัขหรือแมวโดยตรงนะคะการล้างทำความสะอาดหูหรือว่าป้องกันเห็บหมัดเป็นประจำสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้กลับมามีปัญหาโรคผิวหนังได้ค่ะ ในหลายๆเคสที่หมอได้เจอจากคลินิกโรคผิวหนังนะคะก็พบว่าภูมิแพ้เนี่ยเป็นบ่อกเกิดของทุกโรคตามมาอย่างที่บอกอาจจะกลับมามีอาการติดเชื้อมีอาการหูอักเสบได้ในการที่เราจะแบ่งประเภทเราก็ต้องดูก่อนว่าเป็นแพ้อาหารไหมหรืออย่างหนึ่งที่เจอบ่อยไม่แพ้กันก็คือภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งปัญหาที่เจอได้บ่อยๆในคลินิกก็คือเจ้าของไม่สามารถทดสอบอาหารได้ไปถึงฝั่งนั่นเองอ่า คำว่าไม่ไปถึงฝั่งคืออะไรอย่างเช่นกรณีแรกเลยนะคะเจ้าของที่มีการเลี้ยงหลายๆท่านในบ้านตรงนี้เนี่ยคนที่พามาคลินิกอาจจะมีแค่1นถึงสคนนะคะแต่พอไปที่บ้านแล้วโดยเฉพาะอามา่าอากงคุณปู่คุณย่า,าท่านก็อาจจะมีความใจอ่อนนะคะแล้วก็แอบให้ขนมต่างๆที่ ทำให้การทดสอบของเราเนี่ยมีปัจจัยที่แปลผลไม่ได้ถูกต้องปัญหาที่2คือสัตว์เลี้ยงหลายตัวเจ้าของส่วนใหญ่ก็มักจะให้อาหารเหมือนๆกันในสุนัขหรือแมวทุกตัวนะคะแต่ในตัวที่ต้องมีการวินิจฉัย่าต้องมีการรักษาตรงนี้แ่ะคะ่ะจะเป็นปัจจัยที่มาขัดขวางการทดสอบของเราให้ไปไม่ถึงฝั่งฝันและปัจจัยสุดท้ายที่พบบ่อยไม่แพ้กันอีกก็คือ พอได้ยาไปสักระยะหนึ่งสุนัขหรือแมวอาการเริ่มดีขึ้นอ่าตรงนี้เจ้าของก็อาจจะคิดว่าล้มเลิกการทดสอบไปเพราะคิดว่าไม่ได้เกิดจากอาหารแน่ๆเลยนะคะ ซึ่งพอระยะยาวยาหมดไปปุ๊บเดี๋ยวอาการเหล่านี้ก็จะกลับมาค่ะอีกกรณีหนึ่งที่เจอบ่อยๆในการรักษาที่คลินิกผิวหนังนะคะก็คือเจ้าของมักจะมาแจ้งว่าไม่มีการแพ้ไก่ควบคุมไก่มาแล้วทําไมไม่หายสักทีซึ่งก็อยากจะบอกอีกรอบหนึ่งนะคะว่าจริงๆภูมิพแพ้ไม่ได้มีแค่แพ้ไก่หรือโรคผิวหนังไม่ได้มีแค่ภูมิแพ้ก็อาจจะมีโรคอื่นๆอ,อย่างเช่นเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียการติดเชื้อราได้นะคะซึ่งสุดท้ายนี้ก็ต้องเน้นย้ำ ค่ว่าควรพามาหาสัตวแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องนะคะสิ่งที่อยากฝากเป็นความรู้สำหรับเจ้าของสุนัขและแมว พี่มีภาวะของภูมิแพ้อาหารนะคะก็อยากให้ควบคุมอาหารน้องๆให้ได้อย่างสม่ำเสมอเพราะแค่การควบคุมอาหารก็อาจจะทำให้ระยะยาวเขาไม่ต้องทานยาอย่างเป็นประจำอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลทั่วๆไปนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วเรื่องของการอาบน้ำทำความสะอาดหูหรือไม่ว่าจะเป็นป้องกันเห็บบัดนะคะตรงนี้ก็จะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้กลับมาเกิดโรคผิวหนังเป็นประจาได้ค่ะ,คะก็อยากจะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ให้หมั่นพาน้องๆไปตรวจ สุขภาพเป็นประจำน้องๆจะได้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงอยู่กับพวกเราเป็นนานๆน,นะคะสำหรับวันนี้หมอก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับนิสิตทุกคนครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับทาง Royal c a n ดินะครับที่ให้เกียรติเชิญพี่มาบรรยายนะครับในส่วนของ West Student Ambassador r o a d s h ช w ในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันในเรื่องของอาหารนะครับว่ามีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องอย่างไรกับในเรื่องของโรคผิวหนังบ้างนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่ม างานบรรยายกันเลยนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือ nutrition for dermatologic problems in dogs and cats นะครับ <c oughs> ซึ่งจะเป็นการดูว่าสารอาหารต่างๆเนี่ยนะครับจะมีความเกี่ยวข้องแค่ไหนเกี่ยวกับบทบาทในด้านของโรคผิวหนังโดยที่เนื้อหาในวันนี้นั้นเราจะมาคุยกันก่อนว่า Key Factors ที่สำคัญสำหรับในการทำให้ผิวหนังและเส้นขนมีสุขภาพดีคืออะไรนะครับ สารอาหารมีบทบาทอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีโรคที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารนะครับคนอื่นเรามาคุยกันก่อนนะครับว่าผิวหนังนั้นนะครับโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น3ชั้นหลักนะครับชั้นบนสุดเราเรียกว่าชั้น epidermis นะครับหรือเรียกภาษาไทยว่าชั้นหนังกำพร้านะครับชั้น d e r มิสหรือชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นไ h y เด d e r มิสซึ่งเป็นอยู่ในชั้นที่ล่างลงมานะครับทีนี้ ในผิวหนังทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะค่อนข้างมีความใกล้ชิดนะครับและมีความสําคัญกับทางสัตวแพทย์มากๆกนะครับก็ค,บคือในเรื่องของชั้นบนสุดที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ epidermis นั่นเอง e p i d e r ม i s นั้นจะสามารถแบ่งออกได้เป็น5ชั้นหลักๆนะครับเป็น s ว r a t u m corneum ซึ่งอยู่ชั้นบนสุดส t ร a t u m lucidum s t ร a t u m granulosum stratum spinosum แลวก็ s t r a t u เ b ซึ่งเป็นชั้นล่างสุดของชั้น e เด d e r m i s นะครับก็จะอยู่ตรงรอยต่อระหว่าง epidermis กับ dermis ที่อยู่ชั้นล่างลงมานะครับทีนี้สารอาหารนั้นมันมีบทบาทสำคัญอย่างไรนะครับสารอาหารสำคัญเกี่ยวข้องกับ process มากมายเลยนะครับของผิวหนังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ keratinization ก็คือขั้นตอนในการที่จะสร้างคราตินขึ้นที่ผิวหนัง epidermal turnover ก็คือขั้นตอนของการที่จะ ผลัดเซลล์ผิวออกไปนะครับก็จะคล้ายๆกับคนที่มีการผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วก็จะเหลือเป็นขี้ใครนะครับการที่มีเซลล่าแบรียร์ก็คือเป็นชั้นผิวหนังซึ่งสร้างความแข็งแรงให้กับผิวหนังนะครับเพื่อปกป้องผิวหนังปกป้องร่างกายไว้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของส่วนของซีบัมโปรดักชันก็คือการสร้างสารในกลุ่มของไขมันขึ้นมาเคลือบที่ผิวหนังและเส้นขนเพื่อให้ ผิวหนังมีสุขภาพดีแล้วก็เส้นเส้นขนเป็นเงางามนะครับโดยทั่วไปแล้วในชั้น e p i d e r ม i s นะครับอย่างที่พี่บอกไปแล้วว่า s t r u m b e r l e จะอยู่ชั้นล่างสุดของ e p i d e r ม i s นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยทั่วไปก็จะมีการพัฒนาของเซลล์จากชั้นล่างสุดโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงชั้น s t r คอ b e r นีย e นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเซลล์อย่างมากมายในขั้นตอนต่างๆเหล่านี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อมาเป็นสวนน้าคอเนียมก็จะไม่มีนิวเคลียสของเซลล์หลงเหลืออยู่แล้วก็จะมีการผลัดออกไปนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยสารอาหารจะมีความสําคัญอย่างยิ่งในการเป็นแหล่งอาหารในการช่วยทําให้การพัฒนาของเซลล์ขึ้นมานั้นเป็นปกติสารบางอย่างจะมีผลในการที่ช่วยในการผลัดของเซลล์ผิวให้ผลัดได้ เป็นปกติด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในช่วงท้ายนะครับนอกจากนั้นนะครับตรงนี้เป็นไดอะแกร,รมให้เห็นว่าในภาพขาวๆตรงนี้เป็นตัวอย่างของเซลล์นะครับนะครับส่วนที่ขาวๆต่า,างๆตรงนี้ก็คือเซลล์ในชั้นสตรัทคาเนียมนั่นเองแล้วหมอจะเห็นว่า ระหว่างชั้นสโตรแนมคอเนียมเดี๋ยวจะมีสีเหลืองๆอ,อยู่สีเหลืองๆตรงนี้ก็คือไขมันนั่นเองที่มันจะแทรกอยู่ระหว่างเซลล์ผิวหนังเพื่อช่วยทําให้ผิวหนังนั้นมีความแข็งแรงมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับผิวหนังนั้นก็จะมีชั้นของเซลล์ผิวหนังหรือชั้นสโตรแนมคอเนียมที่เกาะก,กันอย่างแน่นหนานะครับเซลล์ที่ชั้นสโตรแนมคอเนียมตรงนี้เราจะเรียกว่าคอเนโอไซต์นะครับ ช่องว่างระหว่างเซลลก็จะมีไขมันอยู่ไขมันตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น l i p i บ b a เยอ e r เราก็จะเรียกว่ามันเป็น skin barrier นะครับหรือปราการในการที่จะสร้างความแข็งแรงให้กับผิวหนังซึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ skin barrier แข็งแรงดีก็จะทําให้สารต่างๆนะครับสิ่งสกปรกหรือแม้กระทั่งพ o l l e n สารก่อภูมิแพ้หรือเชื้อต่างๆ ไม่สามารถที่จะผ่านลงมายัางผิวหนังชั้นล่างได้นะครับก็จะเป็นประการเบื้องต้นในการที่จะปกป้องผิวหนังนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเสียหายของสกินแบร r เ e r ร์นะครับเช่นมีช่องว่างเกิดขึ้นมีความเสียหายเกิดขึ้นมันก็จะทําให้เชื้อต่างๆสามารถที่จะผ่านเข้ามายัางผิวหนังชั้นล่างได้ดีขึ้นแล้วก่อให้เกิดปัญหาได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น เชื้อแบคทีรียเชื้อราต่างๆรวมทั้งแอลเลอร์เจนที่ถ้าผ่านเข้ามาได้มากขึ้นก็จะก่อให้เกิดกระบวนการของภูมิแพ้ใ้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับทีนี้เราพูดกันถึงเรื่องของผิวหนังแล้วนะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของเส้นขนบ้างว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับ <c oughs> โดยทั่วไปนะครับเส้นขนตรงนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น primary hair กับ secondary hair อย่างที่หมอเห็นในภาพตรงนี้ขนเส้นใหญ่ๆ นะครับที่ชัดเจนขึ้นมาเดี่ยวๆตรงเนี้ยเราเรียกว่าเป็น primary hair แล้วมันก็จะมีขนเส้นเล็กๆหยิกหยอยอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับซึ่งขนเส้นเล็กๆหยิกหยอยตรงนี้เราเรียกว่าเป็น secondary hair secondary hair ตรงนี้จะมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยทำให้ผิวหนังนั้นมีเส้นขนที่หนานะครับซึ่งมักจะมีความสำคัญในกลุ่มของสุนัขหรือแมวที่เลี้ยงอยู่ในเขตที่มีอากาศหนาวเย็นเป็นการ ให้ความอบอุ่นกับร่างกายนะครับโดยทั่วไปแล้วในรูขุมขนหนึ่งรูขุมขนตรงนี้ก็จะมีเส้นขนหลายเส้นนะครับอยู่ด้วยกันนะครับในแมวบางตัวอาจจะมเีเส้นขนถึง20เส้นอยู่ในนั้นก็ได้นะครับโดยที่เส้นขนตรงนี้นะครับเราอาจจะเรียกเส้นขนหลักที่ primary hair ตรงนี้เรียกอย่างหนึ่งว่ากาดแเหงนะครับซึ่งจะอยู่ภายใน hair follicle เดียวกันได้นะครับ ในขั้นตอนของการพัฒนาของเส้นขนตรงนี้ก็จะมีหลายๆระยะนะครับระยะแรกเราเรียกว่าเป็นแอนนาเจนหรือ growth phase นะครับซึ่งจะเป็นระยะซึ่งขนจะมีการงอกยาวพัฒนาและ,จะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นนะครับก็จะมีระยะที่เราเรียกว่าเป็นแคตาเจนเฟสจะเป็นระยะสั้นๆที่หยุดการจเจริญเติบโตถ้าจะเทียบกับคนเราก็คล้ายๆกลับ กับวัยรุ่นนะครับตอนปลายและที่โตเต็มที่และจะหยุดการเจริญเติบโตแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นระยะทีโลเจนระยะทีโลเจนตรงนี้จะไม่มีการงอกยาวหรือพัฒนาของเส้นขนอีกต่อไปก็คือจะรอเวลาให้ขนเส้นนั้นหมดอายุแล้วก็หลุดล่วงออกไปนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มวงจรของแอนโดเจนใหม่ในการที่จะเกิดรีสตาร์แล้วก็งอกเส้นขนเส้นใหม่ขึ้นมาแล้วเส้นขนตรงนี้เส้นใหม่ ก็จะดันเส้นขนเก่าให้มันหลุดออกไปนะครับสำหรับลักษณะของเส้นขนตรงนี้เนี่ยสุนัขแต่ละพันธุ์ก็จะมีลักษณะของเส้นขนที่แตกต่างกันออกไปนะครับจริงมันมีการแบ่งได้หลายแบบบางแบบก็จะแบ่งว่าสุนัขบางพันธุ์จะมีลักษณะเส้นขนเป็นแบบ normal hair type นะครับลักษณะของ normal hair type ในความหมายแบบนี้ก็คือว่าจะมี primary hair หรือขนเส้นหลัก นะครับยาวๆอยู่แล้วก็จะมีขน secondary hair หรือขนเส้นเล็กๆหย,ย,ย่อยๆเนี่ยอยู่บ้างนะครับอันนี้ตัวอย่างของ normal hair type ก็คือชแชมเปญนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มของสุนัขที่มีพันธุ์ขนสั้นนะครับซึ่งในกลุ่มของพันธุ์ขนสั้นตัวนี้เนี่ย นะครับก็มักจะมีเส้นขนที่สั้นนะครับอาจจะเป็นขนหยาบหรือขนเส้นเล็กก็ได้นะครับพวกนี้ได้แก่พวกในกลุ่มของเทเรียหรือในกลุ่มของบ็อกเซอร์นะครับแล้วก็วมีแบ่งได้ว่าเป็นกลุ่มของสุนัขพันธุ์ขนยาวนะครับซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับอาจจะมีเส้นขนที่หยาบก็ได้หรือจะมีเส้นขนละเอียดนุ่มก็ได้นะครับเช่นในกลุ่มของสุนัขพันธุ์สปิ์นะครับเบลลิงตันเทเรียแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน นะครับทีนี้เรามาดูการแบ่งอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบที่เราใช้มากนะครับแบบแรกเขาเรียกว่าเป็นการแบ่งแบบ s h o r t and smooth coat นะครับก็คือมีเส้นขนที่สั้นเส้นขนที่เรียบนะครับตัวนี้ได้แก่อะไรในกลุ่มของ b a สเซนแฮมบีโก้บูลด็อกเฟรนช์บูลด็อกพันป a กนะครับล r บาร์ดอนหรือ e ทเพวกนี้เนี่ยเวลาที่เราดูนั้น ดูแล้วเขาดูเป็นขนสั้นทั้งหมดนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางพันธุ์ก็จะมีขนสองชั้นขนสองชั้นคือมีทั้ง primary hair และ secondary hair บางพันธุ์ก็มีขนเพียงชั้นเดียวก็คือมีแต่ primary hair อย่างเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่น French Bulldog เนี่ยครับเป็นขนสั้นแต่จะเป็นขนสั้นที่มีขนเพียงชั้นเดียวพักจะมีขนสั้นแต่เขามีขนสองชั้น วีโก้มีขนสชั้นเละบดอมีขนสชั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอพวกของขนสั้นที่มีขน2ชั้นตรงนี้เนี่ยขนก็จะแม้ว่าจะสั้นแต่มันก็จะมีความหนามีความฟูนุ่มเล็กน้อยนะครับลักษณะต่อไปเป็นลักษณะของขนที่เรียกว่าขนลวดหรือ w i l ลี่โคนะครับขนลวดตรงนี้ก็ได้แก่พันสกอตติชเทอร์เรียวายแฮร์ฟ o อก e เ r อร์เรียเวสท์ไทแลนด์วายเทอร นะครับอีกแบบหนึง่งจะเป็นลันกษณะที่เรียกว่าเป็น Medium Long Flowing Code ก็คือจะมีลักษณะของเส้นขนกลางๆไม่ยาวมากหรืออาจจะยาวก็ได้แต่จะมีลักษณะขนที่ค่อนข้างที่จะ,ะสวยงามมีความพลิ้วไหวเล็กน้อยนะครับเช่นในกลุ่มของ Irish Setter กลุ่ม Golden Retriever English Cocker Spaniel American Cock Sp c o c k e r s p a n i e l นะครับอีกแบบหนึง่ง เราเรียกว่าเป็น harsh o u t เ r อร์โค้ t วิ o ซอฟ o o l ูลลี่อันเดอก็คืออะไรก็คือจะมีเส้นขนที่ขนชั้นนอกจะมีเส้นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็หยาบแต่ว่าก็จะมีขนชั้นในหรือ under c o ์โซึ่งก็คือ secondary h รี r แฮรนั่นเองที่ค่อนข้างหนาเพราะฉะนั้นในกลุ่มพันธุ์นี้เนี่ยจะมีลักษณะของขนที่หนามาก นะครับซึ่งเหมาะสำหรับในการที่จะอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นนะครับก็ได้แก่ในกลุ่มพันธุ์ปอมเบรเนียนนะครับคอ l ์ลี่เชลันชิฟด็อกเจอร์แมนเชีเพิร์ตชาวชาวไซเบเรียนฮัสกี้เป็นต้นนะครับอันนั้นเป็นลักษณะของเส้นขนทีนี้เมื่อสักครู่พี่บอกไปแล้วเนาะว่าเส้นขนเนี่ยระยะการจเจริญเติบโต,ต,ตของเขาเนี่ยจะมีหลายระยะระยะแรกเราเรียกว่าเป็นแอนเนอร์เจนเฟสหรือระยะที่ขนงอกยาว นะครับหรือเป็น growth phase นั่นเองซึ่งสุนัขบางพันธุ์ก็จะมีลักษณะของเส้นขนเป็นแบบ a n r g e n d o m i n a n t cycle ความหมายก็คือว่าจะมีเส้นขนที่พัฒนางอกยาวขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่หยุดดังนั้นในกลุ่มของสุนัขพันธุ์นี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเจ้าของไม่หมันดัดขนให้เขา ขนมันก็จะงอกยาวขึ้นเรื่อยๆได้นะครับคล้ายๆกับขนที่ขนที่เส้นผมจะงอกยาวขึ้นเรื่อยๆนะก็ได้แก่สุนัขพันธุ์พูดโรนะครับมิชองฟรีเซ่เป็นต้นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเราเรียกว่ากลุ่มเท g e n d o โด n ิ n นนไซ l คก็คือเมื่อขนมีการพัฒนางอกยาวมาถึงระยะหนึ่งแล้วเขาก็จะมีการหยุดการจเจริญเติบโตและมีการหลุดร่วงไป เพราะฉะนั้นแ a i ์ฟอ l l i ิ l คลส่วนใหญ่นะครับของเขาจะอยู่ในระยะเ o โลเจนเฟสเป็นระยะเวลานานมากๆแปลว่าอะไรพวกนี้ขนจะไม่งอกยาวไม่โตแล้วมันจะมีเวลา,าระยะเวลาในการหลุดร่วงค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยกลุ่มพันธ์ุเหล่านี้หมอจะเห็นว่ามันจะมีการผลัดขนค่อนข้างบ่อยเราก็จะมีความจำเป็นจะต้องดูแลในการแปลงขนเอาขนที่หมดอายุออก บ่อยกว่าสุนัขพันธุ์อื่นนะครับตัวยอย่างของสุนัขพันธุ์นี้ก็ได้แก่ชาวชาวอลาสกานมาลามิวไซบีเรียนฮัสกี้พอมเบเรเนียนเป็นต้นนะครับแต่มันก็จะมีสุนัขบางพันธุ์นะครับซึ่งตัว h a i ์ f o l l i c l ลหรือรูผมกดนของเขาไม่แ c t i v e เขาก็จะไม่สามารถสร้างขนขึ้นมาได้ในบางส่วนของร่างกายก็จะเป็นกลุ่มของสุนัขพันธุ์ที่เราเรียกว่าเป็น h a i ์ l e s s breed นะครับเช่นในเรื่องของ American h e r r i s t e r r i e r c h i n e s e c t e s t o g Dog นะครับ Peruvian Inca Orchid นะครับหรือ Solo i s q u i n t i s เป็นต้นนะครับลักษณะของเส้นขนในคนนะครับและในสุนัขตรงนี้นะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันในด้านของออผิวหนังด้วยนะครับเช่นอะไรบ้างอย่างแรกครับ pH ที่ผิวหนังของสุนัขและคนจะไม่เหมือนกันนะครับ pH ของผิวหนังสุนัขจะอยู่ที่7.5ส่วนของคนจะอยู่ที่5.5มีความเป็นกรดนิดๆน,น,นะครับจะแตกต่างกันชั้น epidermis ก็จะไม่เท่ากันนะครับโดยที่สุนัขนั้นมักจะมีชั้น epidermis แค่เพียง3-5ชั้นในขณะที่คนมักจะมีชั้นของ epidermis สิส10-15ชั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนจะมีชั้น epidermis ที่หนากว่าในสุนัขนะครับ ในแง่ของ turnover หรือการผลัดเซลล์ผิวจากชั้น stratum basale ไปเป็นชั้น stratum c o r น um, ียมแล้วผลัดเซลล์ผิวออกไปนั้นก็จะใช้ระยะเวลาที่ไม่เท่ากันนะครับโดยที่ในสุนัขจะใช้เวลาประมาณ20วันหรือ3สัปดาห์โดยประมาณในขณะที่คนใช้เวลาประมาณ28วันหรือ1เดือนโดยประมาณนะครับอีกส่วนหนึ่งที่แตกต่างกันร,ระหว่างสุนัขนะครับแลวคนก็คืออะไรก็คือลักษณะของ Hair Follicle นะครับเพราะว่า Hair Follicle ของคนนั้นนะครับจะมีพัฒนางอกยาวขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีหยุดนะครับแต่ในขณะที่ถ้าเป็นสุนัขมักจะมีวงจรอย่างที่พี่บอกเราจะเรียกว่าเป็น c, c y c l i c a l f o l l i u u l r r y y c l e ก็คือจะมี e n e r g อร์ Phase Catagen Phase Telogen Phase แล้วก็หยุดการเจริญเติบโตคนก็จะหลุดไปแล้วก็จะมีวงจรใหม่เกิดขึ้นเป็นไซคล e ใหม่ก็จะมีแอนเนเริ่มต้นใหม่ในการเร Start นะครับแล้วก็จะเป็นแคตาเจนทีโรเจนต่อไปเป็นวงจรแบบนี้อันนี้คือความแตกต่างนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่มีความแตกต่างซึ่งนิสิตน,น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วก็คือลักษณะของออสุนัขนั้นเขาจะไม่มีต่อมเหงื่อที่แท้จริงตามผิวหนังบนร่างกายเหมือนกับในคนแต่เขาจะมีต่อมเหงื่อไปแอคทีฟอยู่ตรงบริเวณฟุตแพดเท่านั้นนะครับ เราพูดถึงในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผิวหนังและเส้นขนไปแล้วคราวนี้เรามาคุยกันรเริ่มลงลึกม,มากขึ้นแล้วว่าการที่จะมีผิวหนังที่ดีนะครับเส้นขนที่เป็นมันเงางามตรงนี้เนี่ยมันจะมีแฟกเตอร์อะไรที่สําคัญมากบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะต้องคุยกันและก็เป็นสิ่งพื้นฐานที่มีความจําเป็นอย่างชัดเจนก็คือนิวทริชั่นสารอาหารที่ดี นะครับสารอาหารที่มีความสมดุลน,นะครับตรงตามเบสิก r รี u คไวเมนตของสุนัขหรือมแมวแต่ละช่วงอายุแต่ละพันธุ์นะครับแต่ละลักษณะเฉพาะตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆการได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะครับก็จะเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นในการที่เอาไปพัฒนานะครับในเรื่องของการกลไกการทํางานของผิวหนังและเส้นขนให้เป็นปกติจึงจะมี ผิวหนังที่สุขภาพดีและเส้นขนที่เป็นมันเงางามได้นะครับในแง่ของการดูแลผิวหนังและเส้นขนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแปรงขนอย่างสม่ำเสมอถูกต้องตามลักษณะของพันธุ์ก็มีความจําเป็นนะครับเช่นอย่างที่บอกไปแล้วพันธุ์ที่มีขนสองชั้นนะครับเช่น p ม m e r a n i a n นไซเบอร์ h u สกี้เชาวชาพวกนี้เนี่ยเขาจะมีขนอันเดอร์โคหรือขนชั้นในที่อายุสั้นและจะผลัด หมดอายุบ่อยเรามีความจำเป็นจะต้องมีการแปลงขนที่หมดอายุนี้ออกไปบ่อยๆในขณะที่สุนัขบางพันธุ์เช่นพูเดิลนะครับที่เป็น energy dominant cycle กลุ่มนี้เขาไม่ได้ผลัดขนดังนั้นเรามีความจำเป็นที่จะต้องแปลงขนเนี่ยน้อยมากนะครับความถี่ในการแปลงขนของพูดเดิลจะน้อยกว่าแค่สางขนเพื่อไม่ขนพันกันเท่านั้นเองแต่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้อง แปลงขนที่มันหมดอายุแล้วเกิดการผลัดขนขึ้นมาเหมือนกับในสุนัขพันธุ์ที่มีขนสองชั้นนะครับการดูแลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่องหูโดยการทําความสะอาดล้างหูอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องนะครับการอาบน้ํานะครับอย่างต่อเนื่องก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะครับในการที่จะช่วยให้การช่วยให้ดวสุนัขและแมวนะมีสุขภาพของผิวหนังและเส้นขนที่ดี นอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถที่จะเสริมนะครับหรือมีสกินซับพอร์ตได้ให้กับสุนัขและแมวได้โดยที่เราอาจจะใช้ในเรื่องของคอนดิชเนอร์ก็ได้อาจจะใช้ในเรื่องของฟู้ดซัพพลีเมนต์นะครับให้อาหารเสริมนะครับซึ่งก็จะเสริมได้หลายแบบจะเสริมในภาพรวมหรือจะเสริมเฉพาะจุดที่ต้องการก็ได้ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราคุยกันต่อไปในช่วงท้ายเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะชี้ให้หมอเห็นแล้วว่า ก่อนที่สุนัขหรือแมวหนึ่งตัวจะมีสุขภาพของผิวหนังและเส้นขนที่ดีอาหารเป็นปัจจัยสําคัญเบื้องต้นนะครับที่เราไม่สามารถที่จะมองข้ามเลยทีนี้พูดถึงอาหารเรามาดูกันว่ามันจะมี Essential Nutrients อะไรบ้างที่สําคัญในการที่จะทําให้ผิวหนังนั้นมีสุขภาพที่ดีนะครับตัวหลกัหลกๆได้แก่ 1. p r o t โปรตีน2 e s s e n t i a l fatty acid 3 กลุ่มของวิตามินซึ่งก็จะมีหลายตัวนะครับแล้วก็4ในกลุ่มของ m i n เนอรัซึ่งตัวหลักๆก,ก็คือจะเป็นในเรื่องของซิงค์นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับโปรตีนนะครับโปรตีนตรงนี้เป็นสารอาหารที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการที่ทําให้ผิวหนังเล็เส้นขนนั้นแข็งแรงและสุขภาพดีนะครับดัวเส้นขนนะครับดัเส้นขนของสุนัขและแมวนั้นมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบถึง95% ดังนั้นเนี่ยการที่อยากจะให้เส้นขนมีสุขภาพที่ดีเราก็จะต้องมีอาหารที่มีปริมาณของโปรโตีนที่เพียงพอด้วยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยโปรโตีนนั้นยังมีความสําคัญนะครับในกระบวนการเคราตินไนเซชันหรือการพัฒนาเซลล์ในชั้นต่างๆของผิวหนังอีกด้วยนะครับมันก็จะมีอะมิโนแอซิดบางตัวซึ่งมีความจําเป็นนะครับในการพัฒนาในเรื่องของแ์โกรอด้วยนะครับ บางรายถ้ามีการขาดโปรตีนตรงนี้ก็อาจจะมีลักษณะของผิวหนังที่มีสีเข้มกว่าปกตินะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นไฮพิกเมอร์ไฮเปอร์พิกเมนเทชันหรืออาจจะมีขนที่จางกว่าปกติที่เราเรียกว่าเป็นดีพิกเมนเทชันก็ได้นะครับซึ่งความต้องการโปรตีนตรงนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของเส้นขนที่แตกต่างกันโดยที่สุนัขที่มีขนยาวนะครับจะใช้ โปรตีนถึง30%ของอาหารที่กินเข้าไปเพื่อไปใช้ในการพัฒนานะครับของผิวหนังและเส้นขนในขณะที่ถ้าเป็นสุนัขพันธุ์ขนสั้นจะใช้ไดเอทรีโปรตีนแค่เพียง10%นะครับในการที่เอาไปพัฒนาผิวหนังและเส้นขนดังนั้นเนี่ยหมอก็จะต้องรู้ว่าถ้าเป็นสุนัขในกลุ่มพันธุ์ขนยาวนะครับสัดส่วนของโปรตีนก็จะต้องมากขึ้นด้วยนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการ พัฒนาหรือสร้างผิวหนังและเส้นขนตรงนั้นให้มีสุขภาพดีมากขึ้นนะครับโดยทั่วไปแล้วการขาดโปรตีนนั้นพบบ่อยไหมในทางคลินิกนะครับการขาดโปรตีนในทางคลินิกนั้นจริงๆแล้วเราพบไม่บ่อยแต่ก็อาจจะพบได้บ้างในบางก,กรณีเช่นในภาวะที่มันอดอาหารนะครับหรือไม่มีอาหารกินหรือหาอาหารกินไม่ได้หรือมีภาวะเบื่ออาหารนะครับต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอันนี้ก็เกิดการขาดโปรตีนได้ หรือบางครั้งนะครับอาจจะเกิดกากจากการที่มีการสูญเสียโปรตีนออกไปจากร่างกายนะครับหรือกินอาหารที่มีคุณภาพต่ําเป็นระยะเวลานานนะครับในสุนัขบางช่วงอ่าสุนัขในช่วงอายุน้อย,อยสุนัขที่กําลังเจริญเติบโตนะครับหรือแม่สุนัขที่กําลังให้นมหรือตั้งท้องตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีความต้องการของโปรตีนที่มาขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าสุนัขอยู่ในช่วงของอ ช่วงอายุต่างๆหรือภาวะต่างๆเหล่านี้นะครับหมอก็จะต้องมีความจําเป็นที่จะต้องปรับสูตรอาหารให้มันเหมาะสมตามความต้องการของภาวะของร่างกายสัตว์ด้วยนะครับตัวต่อไปครับ fatty acid นะครับ fatty acid ก็จะมีหลายชนิดนะครับมีทั้ง short chain fatty acid นะครับ saturated long chain fatty acid นะครับ unsaturated f a ตตี้แอซมีหลายชนิดมากๆนะครับซึ่งตัวของ Fatty Acid ตรงนี้นะครับก็จะมีความสำคัญเกี่ยวกับร่างกายค่อนข้างมากเป็นทั้ง Energy Source นะครับเป็นทั้งตัวขนส่งนะครับของออวิตามินที่มันละลายในไขมันด้วยนะครับซึ่งสำหรับในตัวของ Essential Fatty Acid นั้นนะครับ เราจะมีหลายๆต,ตัวตัวที่สำคัญเราจะเรียกว่าเป็น polyunsaturated fatty acid ซึ่งตัวนี้จะเป็นซับสเตรทที่สำคัญมากๆนะครับในการสร้างซีบัมซีบัมนั้นนะครับมาจากไหนมันจกมาจากต่อมๆหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น s e b a c i o u s gland ที่อยู่ที่ผิวหนังนะครับโดยที่มันจะ attach อยู่กับ hair follicle แล้วมันก็จะสร้าง สารในกลุ่มของไขมันตรงนี้นะครับแล้วมันจะปล่อยออกมาที่โอเพนนิ่งตรงบริเวณของปากทางของแฮร์ฟอเรกโอลสารซีบัมตรงนี้เนี่ยมันจะออกมาแล้วไปเคลือบผิวหนังไปเคลือบเส้นขนนะครับทำให้ผิวหนังนั้นมีความชุ่มชื้นนะครับลดการสูญเสียน้ำไปเคลือบเส้นขนทำใหเ้เส้นขนนั้นเป็นมัน เงางามนะครับซึ่งถ้าขาดในกลุ่มของ Essential Fatty Acid ตรงนี้พบบ่อยไหมในทางคลินิกพบไม่บ่อยนะครับพบไม่บ่อยแต่ถ้าสมมุติว่ากินอาหารที่มีคุณภาพต่ำนะครับหรืออาหารที่มีไขต่ำไขมันต่ำมากๆตรงนี้นะครับหรือเป็นอาหารเราปรุงเองแต่ปรุงแบบไม่เหมาะสมแล้วขาดไขมันตรงนี้เนี่ย นะครับเช่นให้กินแต่ข้าวคุกน้ำแกงข้าวคุกซี่โครงไก่โดยที่มีแ,แ,แคลเซียมหรือซี่โครงไก่แล้วไม่มีเนื้อไม่มีไขมันจากหนังของไก่เลยตรงนี้นะครับกินเป็นระยะเวลานานก็อาจจะก,ก่อให้เกิดภาวะของการขาด Essential Fatty Acid ได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นในอาหารสําเร็จลูกที่มีอยู่ตรงนี้ถ้ามีการเก็บอยู่เป็นระยะเวลานานนะครับแล้วเก็บแบบไม่เหมาะสม มันก็อาจจะเกิดเป็นออกซิเด v e ฟเชน g e นะครับแล้วก็เกิดการสูญเสียไปได้นะครับซึ่งออกซิเดทีฟเชนตรงนี้พบได้บ่อยๆนะครับในภาวะที่มีอากาศค่อนข้างร้อนหรือค่อนข้างสูงเพราะว่าในบ้านเรานั้นเนี่ยจะมีอากาศร้อนมากๆนะครับแล้วมีความชื้นสูงด้วยจะง่ายต่อการเกิดลักษณะของออกซิเดทีฟเชนจ์นะครับหรือเกิดการออกซิเดนนั่นเอง นะครับดังนั้นถ้าสมมติอาหารสำเร็จรูปตรงนี้จะเก็บเอาไว้เราจำเป็นจะต้องมีการป้องกันนะครับไม่ให้มีความร้อนมากเกินไปนะครับปิดฝาให้สนิทนะครับรวมทั้งอาจจะต้องดูด้วยว่าในอาหารนั้นมีสัสดส่วนของวิตามินอ e ีที่เพียงพอหรือไม่เพราะว่า วิตามิน E นั้นนะครับจะเป็นดัวซึ่งมีบทบาทเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์นะครับลดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่จะเกิดขึ้นได้กับไขมันนะครับในบางภาวะนะครับที่ร่างกายมีความผิดปกติที่ไม่สามารถดูดซึมไขมันได้เช่นเป็นโรคตาเป็นโรคจากดับอ่อนหรือเป็นโรคของทางเดินอาหารตรงนี้ก็อาจจะทำให้เกิดการขาด Essential f a t ตตี้แอได้เช่นเดียวกัน นะครับซึ่ง Essential Fatty Acid นะครับเวลาเราพูดถึง Essential Fatty Acid ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ตามผิวหนังทั่วไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นส t ตร t u m ั o มคอนีนะครับในชั้นส t ตร t u m ั o มคอนีมที่เราบอกมาก่อนหน้านี้ว่าจะมีเซลล์ของผิวหนังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องว่างระหว่างเซลล์ตรงช่องว่างระหว่างเซลล์นี่แหละครับนะครับ,นะรบมันจะเป็นที่อยู่ของ Intercellular Lipid หรือไขมันที่อยู่ระหว่างเซลล์ซึ่งถือเป็นสัดส่วนประมาณ20%ของโซลับคอรเนียม e ทั้งหมดนะครับโดยที่ใน20%นั้นมันก็จะมีสัดส่วนของสฟิงโกลิปิดคอเลสเตอรอลแล้วก็ฟรีแฟตตีแอซิดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีรายงานว่าในสุนัขซึ่งเป็นโรคภูมิแพ้หรืออโทปีตรงนี้อาจจะมีระดับของสฟิงโกลิปิดที่ลดลงในชั้นอพิเดอร์มิส ซึ่งเมื่อระดับไขมันในชั้นของซฟิงโกลิปิดตรงนี้ลดลงนะครับมันก็จะทำาให้มีโอกาสในการที่พอลลนส์หรือ a อะเลอร์เจนต่างๆจะผ่านลงมาได้มากขึ้นการดิดเชื้อก็จะผ่านลงมาได้ไง่ายมากขึ้นด้วยนะครับอีกอันนึงจะเป็นตัวซึ่งเราเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับก็คือตัวเซราไมนะครับตัวเซรา m ไมตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีตัวเซร a ามิเนสตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เป็นเอนไซม์ที่เปลี่ยนให้มันไปเป็น สฟิงโกซีนนะครับซึ่งสฟิงโกซีนตรงนี้นะครับจะมีบทบาทในแง่ของการเป็นแอ,อ,ดอดนตี้ไมโครเบลต่อต้านการติดเชื้อ m o ยส์เจอไรเนะครับให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนังนะครับแล้วยังเป็น Immunomodulatory อรีนะครับมีบทบาทสำคัญในแง่ของภูมิกันของร่างกายด้วยนะครับภาพนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นภาพอิเล็กตรอนไมโครสโคนะครับให้ดูว่าในผิวหนังของสุนัขปกติ นะครับจะมีลักษณะอย่างไรนะครับด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้ K ก็คือ keratinocyte นะครับก็คือเซลล์ผิวหนังในชั้น s t รั t คเนียม e u m นั่นเองนี่คือ1เซลล์นี่คือ1เซลล์ตรงนี้นะครับจะเป็นช่องว่างระหว่างเซลล์ช่องว่างระหว่างเซลล์เนี่ยนะครับถ้าหมอดูหมอจะเห็นมันเป็นเส้นที่มันเรียงกันอย่างสวยงามคล้ายๆกับขนมชั้นตรงนี้ ซึ่งที่เราเห็นเรียงกันอยู่สวยงามตรงนี้จริงๆแล้วมันเกิดจากการเรียงตัวของ lipid bilayer ตรงนี้นะครับแล้วมันมีการวิ่งยาวไปตลอดตรงช่อง i n t e r t e l l u l a r space ตรงนี้ก็เกิดเลยเกิดเป็นภาพลักษณะคล้ายๆกับขนมชั้นแบบนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของในสุนัขปกติซึ่งถ้ามีภาพดามลักษณะทางซ้ายมือตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ปราการในการป้องกันการติดเชื้อ นะครับความแข็งแรงของผิวหนังเป็นไปได้อย่างดีนะครับภาพท้างขวามือเป็นตัวอย่างของสุนัขที่เป็นอัโทปีหรือเป็นภูมิแพ้ตรงนี้หมอจะเห็นว่าไอ้ขนมชั้นที่อยู่ระหว่างเซลล์เนี่ยมันไม่มีเลยมันไม่หลงเหลือนะครับลักษณะนี้แหละที่เราเรียกว่ามีสกินแบเรียร์ e ดีเฟกที่ผิวหนังมันไม่แข็งแรงนะครับมีช่องว่างเกิดขึ้นทําให้ตัวเชื้อแบคทีเรียผ่านลงมาได้ง่ายมากขึ้นนะครับตัวอัลเลอร์เจนต่างๆผ่านลงมา ได้ง่ายมากขึ้นก็กระตุ้นให้เหนียวนําให้เกิดภูมิแพ้ได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับทีนี้ก็ยังมีการศึกษาว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันเป็นภูมิแพ้แล้วนะครับซึ่งมันไม่มีชั้นไขมันระหว่างผิวหนังแล้วตรงเนี้ยเราสามารถไปเติมเดมหรือไปแก้ได้ไหมล่ะนะครับโดยที่ภาพทางซ้ายมือนะครับเป็นตัวอย่างของสุนัขที่เป็นภูมิแพ้นะครับให้หมอดูว่าอย่างตรงเนี้ยนะ FC2 ซีสองมิสราดําคอเนียม ตรงนี้เป็นสตราดัมคอเนียมตรงนี้เป็นช่องว่างระหว่างเซลล์นะครับซึ่งรงช่องว่างระหว่างเซลล์ตรงนี้ไม่มีชั้นไขมันหลงเหลืออยู่เลยนะครับทีนี้ก็จะมีการศึกษานะครับในการที่จะเสริมไขมันเข้าไปที่ผิวหนังนะครับซึ่งตรงนี้ทําได้หลายแบบนะครับาสามารถใช้เป็นแบบรูปแบบการกินก็ได้หรือเป็นใช้รูปแบบของการหยดแบบท็อปิคอลนะครับหยดหลังและให้ยาตัวนี้มันกระจายไปทั่วตัวเอง ก็ได้ซึ่งก็มีรายงานและมีการทดสอบว่าเมื่อเราให้กินหรือให้หยดแล้วเนี่ยสุดท้ายครับมันสามารถกลับไปนะครับเสริมสร้าง i n น e r Cellular Lipid ตรงนี้นะครับขนมชั้นที่หายไปมันกลับมาเรียงตัวกันสวยงามได้นะครับเพราะฉะนั้นในรายของสุนัขที่เป็นภูมิแพ้นเนี่ยเราจึงมักจะแนะนำให้มีการใช้ Essential f a t t y ที่ d ไม่ว่าจะในรูปแบบของท็อปิคอลหรือในรูปแบบของยากินก็แล้วแต่เพื่อมาเสริมสร้างแบรเรอร์ตรงนี้ที่ผิวหนังให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับทีนี้เราพูดถึงเวลาเราพูดถึง Essential Fatty a c i d ตรงนี้นะครับในทางโรคผิวหนังเรามักจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกเราเรียกว่าเป็น Omega-3 านะครับ Fatty a c i d ตรงนี้ตัวโอเมก้าจะมีบทบาทสำคัญในแง่ที่ช่วยในการลดการอักเสบนะครับ ช่วยในเรื่องของเซลล์ออกซิเจเนชันนะครับและก็เสริมสร้างโครงร่างของเซลล์ได้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโอเมก้าหกตัวโอเมก้าหกตัวนี้เนี่ยจะเป็นโดนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการทำให้ผิวหนังแข็งแรงนะครับมีบทบาทสำคัญในการทำให้โค้ดคอนดิชั่นมีสุขภาพดีผิวหนังแข็งแรงขนเป็นมันเงางามนะครับแล้วก็มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับระบบสื่อพันธุ์ด้วยทีนี้โดยทั่วไปแล้ว ร,ร่างกายของสุนัขจะมีความต้องการของโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3โดยสัดส่วนที่สุนัขต้องการและกำลังเหมาะสมก็คือ5-10ต่อ1นะครับคือมีโอเมก้า6มากกว่าประมาณ5-10เท่านะครับแล้วก็มีโอเมก้า3ที่1ส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมในการทำให้ผิวหนังแข็งแรงคนสุขภาพดี นะครับซึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดการขาดโอเมก้าหไปนะครับก็อาจจะทําให้ผิวหนังตรงนั้นนะครับเกิดการระคายเคืองได้ง่ายขึ้นนะครับมีเป็นลนักษณะของรังแคเกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นเส้นขนก็จะไม่เป็นกันไม่เป็นมันเงางางน,นะครับซึ่งในทางคลินิกนั้นนะครับเราจะใช้อเมก้านะครับเ,ออเสริมให้กับสุนัขใน2วัตถุประสงค์หลักวัสถุวัตถุประสงค์แรก นะครับก็คือว่าสุดั์ไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นโรคนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องการจะให้ไปเพื่อเสริมทำให้นะครับป้องกันการติดเชื้อเพื่อให้สกินบาร์เรีร์แข็งแรงขึ้นนะครับและก็เพื่อทำให้ผิวหนังสุขภาพดีเส้นขนเป็นมันเงางามนะครับเพราะฉะนั้นถ้า สุขภาพดีอยู่แล้วแต่อยากเสริมสุขภาพดีอีกสามารถเสริมเสริมโอเมก้า3ได้นะครับหรือสุขภาพแข็งแรงดีเพียงแต่ว่า,ามีลักษณะของเส้นขนที่ไม่ค่อยเป็นมันเงางามมากนะครับอันนี้ก็สามารถเสริมโอเมก้า3ได้นะครับอีกแง่หนึ่งนะครับที่เราอาจจะใช้เพื่อหวังผลในด้านของการรักษาโรคก,ก็คืออะไรในแง่ของโรคที่มีอาการคันนะครับเพราะว่า โอเมก้า3มีมบทบาทในการลดการอักเสบและลดอาการขันได้เพียงแต่ว่าต้องใช้เป็นระยะเวลานานมากนะครับหรือในกรณีที่ผิวหนังแห้งหรือมี scaling disorder การได้โอเมก้า3เข้าไปตรงนี้ก็จะสามารถช่วยได้นะครับหรือในรายที่มันมีลักษณะของ recurrent skin infection ก็คือมีการผิวหนังติดเชื้อบ่อยๆเป็นๆหายๆอยู่เรื่อยๆตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดจากการที่ skin b a r r อ e r ไม่แข็งแรง การที่เราเสริมโอเมก้า3เข้าไปก็สามารถที่ไปช่วยเสริมสกินแบอร์ให้แข็งแรงมากขึ้นก็มีโอกาสในการที่จะลดการดิดเชื้อที่ผิวหนังได้นะครับคราวนี้เรามาดูในกลุ่มของวิตามินกันบ้างสำหรับวิตามินนั้นจะมีหลายๆตัวซึ่งมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสกินเฮลท์นะครับแต่ตัวที่เราจะเอามาคุยกันวันนี้ก็ได้แก่วิตามิน A และวิตามิน B นะครับแล้วก็ E นี่เป็นหลักเลยนะครับ โดยที่ภาพรวมของวิตามินนะครับต่างๆนะครับเรามาดูอันนี้ก่อน A D E K อันนี้ก็เป็น fat soluble vitamin วิตามินที่มันละลายในไขมันในกลุ่ม A D E K ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวหลักๆก็คือตัว A นะครับที่นอกเหนือจากมีบทบาทในเรื่องของการมองเห็นแล้วยังมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของกระบวนการ keratinization หรือการ ผลเซลผิวของร่างกายนะครับอีกตัวหนึ่งอย่างที่บอกไปแล้วก็คือตัววิตามิน E ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญที่จะเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์สำหรับในเรื่องของอ,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 อาหารไขมันที่อยู่ในอาหารตรงนั้นดังนั้นถ้ายิ่งได้รับอาหารไขมันเป็นปริมาณมากก็ยิ่งต้องได้รับวิตามิน E มากขึ้นด้วยนะครับสำหรับในก,นกลุ่มของ water soluble vitamin นั้นนะครับก็จะมีอยู่ หลายตัวมากๆนะครับซึ่งตัวหลักๆนะครับที่เรามักจะพูดถึงในแง่ของผิวหนังก็จะได้ไดแก่วิตามิน b ีไลโ a ฟลนะครับ B3 สามแนซินนะครับ B5 p ้ n แพนโท n ิกแอซิดนะครับ B7 b, b i o t ไบโอนนะครับแล้วก็โคลีนนะครับตัวกลุ่มเหล่านี้จะค่อนข้างจะมีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับผิวหนังโดยตรงนะครับในแง่ของทางโรคผิวหนังแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว พวกในกลุ่มของวิตามิน B นั้นเนี่ยมาเราจะไม่ได้เห็นผลชัดเจนดังนั้นเราไม่ค่อยจะเสริมวิตามิน B เพื่อจะมาประกอบอการหายของโรคหรือว่าประกอบการรักษาโรคเท่าไหร่นะครับยกเว้นตัวเดียวก็คือตัวของไบโอทินที่เรามากักจะมีการเสริมไบโอทินให้ในกรณีที่เส้นขนผิดปกตินะครับหรือขนหลุดล่วงไปและต้องการให้ขนพัฒนาขึ้นมาได้ดีขึ้นนะครับหรือเร็วขึ้นเราก็ อาจจะให้ไบโอตินเสริมได้นะครับต่อไปครับวิตามิน A นะครับวิตามิน A อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นกลุ่มของ fat-soluble v i t a m i นนะครับซึ่งจะมีบทบาทสำคัญไม่ว่าจะเป็น e p i อ e erm พิ a l d i f f e r e n t i a t i o n s e b ม m Production แล้วก็ Keratinization นะครับซึ่งสำหรับวิตามิน A นั้นไม่ว่าจะได้มากไป หรือได้น้อยไปนะครับก็จะส่งผลถึงปัญหาเรื่องของโรคผิวหนังได้ทั้งสิ้นโดยที่อาการก็จะคล้ายๆกันไม่ว่าจะได้มากไปหรือได้น้อยไปนะครับอาจจะมี h y p e r ร์เ a ลาติน a ซ i ชั s นสเกลลิ l ง p โลเ a ชียนะครับขนหยาบไม่แข็งแรงหรืออาจจะง่ายต่อก,การติดเชื้อแบคทีเรียแทรซ้อนก็ได้ สำหรับการขาดวิตามิน A นั้นพบได้ไม่บ่อยนักในทางคลินิกนะครับส่วนใหญ่โรคที่เราพบบ่อยที่เกี่ยวข้องกับวิตามิน A ก็คือวิตามิน A r e s p o n s i v e d e r m a t o s i s นะครับพบไม่บ่อยนักแต่ก็พบได้เป็นครั้งคราวนะครับซึ่งในกลุ่มของวิตามิน A responsive d e r m a t o s i s นั้นเราพบว่าแม้จะมีปริมาณของวิตามิน A อยู่แล้วที่เพียงพอในอาหารนั้น ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของจีเนติกส์นะครับซึ่งพันธุ์ที่พบได้บ่อยที่สุดว่าจะเกิดปัญหาตรงนี้ก็คือพันคอคเกอร์สเปเนลนะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างของ c o คเกอที่จะเห็นว่ามีลักหนักของรีเคล e n t i ินเฟคชันนะครับแล้วก็มีรอยโรคที่ผิวหนังนะครับกระจายแบบทั่วตัวรวมทั้งที่นังซ่องแพลเดิมด้วย ต่อไปครับซิงค์นะครับหรือสังกะสีซิงค์หรือสังกะสกีตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นดัวซึ่งมีบทบาทสําคัญเกี่ยวข้องกับเซลล์เมทบอลิซึมอย่างมากนะครับและก็สําคัญในแง่ของการที่จะมีผิวหนังและเส้นขนที่มีสุขภาพดีเพราะว่าซิงค์มันจะไปเป็นโคแฟกเตอร์น,นะครับในเรื่องของ RNA และ DNA โพล m เมอ s รซึ่งหมอก็จะรู้อยู่แล้วว่าตัวนี้มีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับการ แบ่งตัวของเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นซิงค์จะมีบทบาทสําคัญมากๆนะครับกับเซลล์ที่มีการแบ่งตัวค่อนข้างเร็วเช่นอะไรเช่นอีพินดมิสเช่นโดของเวลายในทางเดินอาหารเป็นด้นนะครับซึ่งในขั้นตอนของการสร้าง Fatty a แ i d ตรงนี้เนี่ยซิงค์ก็จะมีบทบาทหรือมีส่วนเกี่ยวข้องตรงนั้นด้วยดังนั้นต้องมีซิงค์ที่ดีและเพียงพอก็จะสามารถช่วยในการส่งเสริมไบโอซินเท s i s ของตัวของ fatty acid, acid ได้ด้วยนะครับและนอกจากนั้นตัวซิงก์เองก็ยังมีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับ immunologic response รวมทั้ง metabolism ของวิตามิน A ด้วยความผิปดปกติทั้งผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับซิงก์นั้นจะแบ่งออกได้เป็น2แบบแบบแรกเราเรียกว่าเป็นซินโดรมวันซินโดรมวันตรงนี้เรามักจะพบหลกัหลกๆในกลุ่มพันธุ์阿า斯า马里ลหรือไซเบเรยนาสกี้นะครับซึ่ง พบว่าจะมีการดูดซึมของแคลของซิงค์นะครับการดูดซึมของซิงค์หรือสังกะสีที่ทางเดินอาหารตรงนี้เนี่ยที่ผิดปกติไปทําให้อ่อไม่สามารถมีประมาณซิงค์ที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าเป็นซินโดรม2ซินโดรม2ตรงนี้เนี่ยก็คือจะไม่ใช่ในกลุ่มของ พันดอรัสการหรือไซบีเรียและวแต่จะเป็นกลุ่มของสุนัขในกลุ่มพัน์ธุใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เป็นปั๊ปปี้แล้วเจ้าของนะครับมักจะมีการเสริมอาหารให้ที่ไม่ไม่ไมไมเหมาะสมให้กับตัวสุนัขนะครับเช่นมีการเสริมแคลเซียมมากเกินไปนะครับเพราะว่าแคลเซียมเป็นไดเว l เลนแคตไอออนสบวกแคลเซียมเป็นสอบวกตัวของซิงก์ก็เป็น2บวกเหมือนกัน นะครซึ่งการดูดซึมมินอรรลแบบ2บวกตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีช่องทางในการดูดซึมที่เราเรียกว่าเป็น competitive absorption คำว่าเป็น competitive absorption ก็คืออะไรก็คือมันมีข้อจำกัดในการที่จะดูดซึมสารในกลุ่มนี้ดังนั้นถ้าตัวไหนมีเยอะมันก็จะสามารถดูดซึมเข้าไปได้มากนะครับเหมือนแย่ง แย่งกันออกจากประตูช่องทางเล็กๆตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไปเสริมแคลเซียมมากเกินไปแคลเซียมมันก็ไปแย่งใช้ในช่องทางตรงนั้นหมดแล้วในการดูดซึมโดยของซิงค์หรือสังกะสีก็ไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าไปสู่ร่างกายได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติเรารู้ว่าเป็นอะไรแล้วเราก็เสริมซิงค์ให้กับเขาตรงนี้นะครับก็จะอาจจะเห็นการตอบสนองและอาการดีขึ้นภายใน2ถึง6สัปดาห์ได้ นะครับแต่สําหรับในทางของโรคผิวหนังน้ำนะครับโดยที่เราจะพบได้บ่อยกว่าจะเป็นกลุ่มของซินโดรมวันนะครับ <c oughs> เช่นสุนัขในพันธุ์ไซ b บีเรียนฮัสกี้เป็นต้นอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นลักษณะของซิงเ Responsive d e r ม a ทอ s i ซนั้นนะครับจะมีการแสดงออกได้ในหลายารูปแบบ รูปแบบที่1คืออาจจะเห็นลันกษณะของไฮเปอร์คลาโตซิสก็คือมีการหนาตัวขึ้นนะครับตรงบริเวณนาเซลลแพนนัม um, นะครับหรือตรงปลายจมูกของเขาหรือแม้กระทั่งตรงบริเวณที่มันเป็นแผ่นนะครับได้ฝ่าเท้าตรงนั้นก็อาจจะมีลักษณะของการหนาตัวขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับในทางคลินิกนะครับตัวที่เราเจอบางตัวไม่ได้มีอาการรุนแรงมากขนาดนั้นแต่ถ้าเราเจอตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มนะครับก็อาจจะเห็นแค่เป็นลันกษณะดังภาพตรงนี้ก็คือแดง มีหย่อมขนร่วงมีสะเก็ดแบบนี้เป็นต้นนะครับบางทีก็จะมีลักษณะของการที่เล็บที่ผิดปกติไปนะครับก็เป็นลักษณะที่อาจจะเจอได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเวลาที่เรามองในภาพรวมของสารอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยสิ่งสําคัญก็คืออะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอ,เอ,อสุนัขหรือแมวที่มีปัญหาเรื่องของผิวหนังแล้วเราต้องไปดูอาหารซิว่าอาหารตัวนั้นเขาสมดุลหรือย,ยัง นะครับบาลานหรือเปล่าเหมาะสมไหมเก็บเป็นอย่างไรนะครับเราจําเป็นต้องดูว่าเขามีการเสริมสารอาหารที่ผิดปกติหรือเปล่านะครับแล้วเราก็มาประเมินอาหารของเขาที่กินอยู่ว่าคุณภาพเป็นยังไงพอไหมดีไหมปริมาณดีไหมพอไหมได้สมดุลหรือเปล่าถ้ามันมีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นเช่นมีการเสริมอะไรที่ผิดปกติเช่น เสริมแคลเซียมมากเกินไปเป็นน้นหรืออาหารที่ให้อยู่เป็นอาหารคุณภาพต่ำปริมาณไม่เพียงพอ,อสัดส่วนไม่เหมาะสมอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมีการปรับสูตรอาหารตรงนั้นให้เหมาะสมโดยที่เป้าหมายของเราก็คือต้องเป็น nutritional balance diet นะครับซึ่งหมออาจจะต้องนึกถึงอาหารที่เป็นกลุ่มของพรีเมียมซึ่งจะทำให้มีคุณค่าของสารอาหารครบถว้วน Balance อยู่แล้วนะครับก็ต้องแนะนำเจ้าของให้ใช้เป็นพรีเมียมไดเอทตรงนี้ไปนะครับหรือบางทีเราเจอลักษณะของความผิดปกติของผิวหนังนะครับเฉ<ช>พาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึง่งเราก็อาจจะสามารถที่จะให้ Specific Treatment เสริมในลายนี้เหล่านั้นได้นะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องดูจาก ประวัติของอาหารต่งางๆนะครับจากได t History แล้วก็ดู Clinical Si g n ที่เกี่ยวข้องประกอบนะครับแล้วเราก็ค่อยเสริมอาหารที่เราคิดว่ามันเป็นตัวที่มันขาดนะครับเข้าไปสิ่งที่พูดมาทั้งหมดตรงนั้นเนี่ยเป็นภาพรวมของอาหารเท่านั้นเองนะครับในเบื้องต้นแต่ทีนี้อีกโรคหนึ่งที่เราพบว่าได้บ่อยๆในทางคลินิก และมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับอาหารก็คือภาวะที่เราเรียกว่าเป็นฟู้ดแอลเลอร์จีหรือแพ้อาหารซึ่งการแพ้อาหารตรงนั้นก็จะคล้ายกับคนที่แพ้อาหารก็คือจะมีอาการคันนะครับเพราะเวลาที่มันมีอาการคันสิ่งที่หมอจะต้องนึกก็คือย้อนกลับมาที่เบสิกว่าโรคที่ทำให้เกิดอาการคันนั้นมันมีอะไรบ้างนะครับอาจจะแบ่งออกเป็นกลุ่มของพาราไซด์นะครับไม่ว่าจะเป็น เห็บหมัดเหาไรนะครับหรือในกลุ่มของ Bacterial และ Fungal Infection ไม่ว่าจะเป็น p y o d e r m a d e r m a t o p h y t o s i s m a l a s i s i a Dermatitis อะไรก็ตามแดดนะครับก็จะก่อให้เกิดอาการคันได้เช่นเดียวกันทีนี้ในกลุ่มของ Allergic Skin Disease เองเนี่ยนะครับก็จะมีหลายตัวเนาะทั้ง Atopy Food Allergy Free Allergic Dermatitis นะครับแล้วก็ Contact Dermatitis มีหลายตัว นะครับฟู้ดอเจ์เป็นส่วนหนึ่งในนั้นเพราะฉนั้นเวลาที่เจอปัญหาที่สุนัขที่มีอาการคันหรือแมวที่มีอาการคันสิ่งที่หมอต้องทําคืออะไรครับก็คือจะต้องนึกถึงโรคทั้งหมดเหล่านี้นะครับแล้วก็พยายามทําเทสเพื่อดูว่าโรคเหล่านั้นควรจะเก็บเอาไว้ในใจหรือจะปัดมันออกไปนะครับเป็นสิ่งสําคัญในการสร้าง Differential Diagnosis นะครับทีนี้เวลาที่สุนัขหรือแมวจะแสะดงอาการคันหมอจะรู้ได้อย่างไรนะครับ <c oughs> ก็อาจจะดูจากหนึ่ง <c oughs> นะครับดูลักษณะที่เขาเลียมากกว่าปกติที่เราเรียกว่าเป็น o v e r g r o o m i n g นะครับดูจากการที่เขาเลียตน้าผิวหนังและเส้นขนมากกว่าปกติอันนี้แปลว่ามีอาการคันแน่นอนนะครับมีการแตกหักของเส้นขน broken hair, broken hair tips ตรงนี้เราจะดูได้ได้อย่างไรเราก็จะดึงเส้นขนออกมาแล้วเราไปส่องกล้องจุลทรรศเราจะดูว่าตรงปลายของเส้นขนซึ่งปกติควรจะมีปลายเรียวแหลมมันเรียวแหลมเป็นปกติไหมหรือมันมีลักษณะของเส้นขนที่มันแตกหักถ้ามันมีลักษณะที่มันแตกหักมันก็สามารถบ่งบอกได้ว่าสัตว์มีอาการคันจึงมีการเกาแทะถูไถเกลือกลิ้งอะไรก็แล้วแต่ แล้วทำให้เกิดการฉีกขาดของเ,อเส้นขนเกิดเป็น broken hair tips ขึ้นมาได้นะครับทีนี้ในแง่ของอาการคันทั้งหมดนะครับที่พี่บอกแล้วว่าเราต้องนึกว่ามันมีถ้าสุนัขแมวตัวนึงหรือแมวตัวนึงมีอาการคันต้องนึกถึงอะไรบ้างต้องพยายามเคลียร์ infection ออกไปก่อนที่เราต้องนึกถึงก็ดูว่า 1. พาราไซมีไหม2 2. แบคทีเรียมีไหม สามฟองก์มีไหมนะครับถ้าไม่มีเลยนะครับไม่มีพาราไซไม่มีแบคทีเรียไม่มีฟองก์แน่มันมีอาการคันมันไม่ค่อยเหลือสาเหตุอื่นแล้วมันมักจะเป็นในเรื่องของ a l ลเลอร์จ k i กินดิ a s สหรือโรคภูมิแพ้ซึ่งพอเป็นโรคภูมิแพ้ตรงนี้จริงๆแล้วมันมีหลายโรคมากนะครับไม่ว่าจะเป็น f r e อั l เลอร์จ d เดอร์ i า i s ิส n t คอนแทค m ดอ i t i s Food a l ฟู้ดอัลเลอ นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะมักจะมีการ rule out ในเรื่องของ contact dermatitis ออกไปเพราะว่าเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนักนะครับและมันมีมักจะมีประวัติสัมผัสกับสารใดสารหนึ่งตรงตำแหน่งที่เกิดรอยโรคถ้าไม่มีประวัติเหล่านี้หมอก,ก็สามารถดัด contact dermatitis ออกได้เลยในแร่งของ free allergic dermatitis ตรงนี้ถ้าหมอสามารถคุมตั้งแต่ขั้นตอนนี้ได้ มีประสิทธิภาพก็จะสามารถตัดในเรื่องของฟรีอัลเลอร์จิเดอมาไีติสออกได้เลยก็จะเหลืออัลเลอร์จิเดอมาไีติสที่เพียง2ตัวเท่านั้นก็คือฟู้ดอัลเลอร์จีกับโทปีซึ่งเหมือนคู่แฝดไม่สามารถแยกออกจากกันได้ด้วยการแสดงออกทางคลินิกวิธีเดียวที่สามารถแยกออกจากกันได้ก็คือต้องทำฟู้ดทรีอัลถ้าไปทำฟู้ดทรีอัลให้ทดสอบมาหาแล้ว ปรากฏว่าอาการดีขึ้นหายเป็นปลิดทิ้งเลยถือเป็น complete response เมื่อน,นั้นเราก็สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็น Food a l l เ r อรแต่ถ้าให้ทดสอบอาหารแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยคันเหมือนเดิมอักเสบเหมือนเดิมแดงเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ให้หมอกคิดแล้วว่าตัวนี้อาจจะเป็นลนักษณะของ a t o p ท c d ิกเดอร์ม s หรือเรียกสั้นๆว่า a t o p ทนะครับ ทีนี้ในโลกของความเป็นจริงมันก็อาจจะมีสัตว์ที่เป็นภูมิแพ้ประมาณ15-20%ิ่งแพ้ทั้งอาหารแล้วแพ้ทั้งสิ่งแวดล้อมก็ได้นะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งสำคัญก่อนที่จะวินิจฉัยภาวะแพ้อาหารได้ที่หมอจะต้องจำให้ขึ้นใจก็คือต้องทำ food elimination diet trial เท่านั้นนะครับ นี่อย่างที่พี่บอกไปนะครับว่าอัลเลอร์จีมี4ไทป์เนาะอัลเลอร์จีคอนแทคต์เนอร์มาไดติสพบไม่บ่อยมักจะเอฟเฟกที่แฮร์เลสแอเรียต้องมีประวัติในการสัมผัสกับสารใดสารหนึ่งตรงตำแหน่งที่เกิดรอยโรคนะครับสองเอ่อโทษถ้าสมมุติว่าอัลเลอร์จิกคอนแทคต์เนอร์มาไดติสตัวนี้ไม่มีประวัติเหล่านี้หมอก็ตัดมันออกไปได้เลยฟรีอัลเลอร์จีเนอร์มาไดติสนะครับถ้าตัวนี้เลี้ยงออกนอกบ้านเมื่อไหร่ เลี้ยงหลายตัวไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีโอกาสจะได้เห็บหมัดหมอต้องพึงระวังว่าจะมีฟรีอารจิตหรือเปล่านะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยโดยทั่วไปเราม้กงจะพบว่าเขามีลักษณะค่อนข้างเฉพาะสักเล็กน้อยก็คือจะเป็นลักษณะของรอ,อ,อยโลกที่ตงรงบริเวณลมโบซาร์โครแอเรียหรือตองรงบริเวณสะโพกของเขานะครับแต่เราก็อาจจะพบได้บ้างตงรงบริเวณข้อศอกนะครับตงรงบริเวณรักแร้ นะครับหรือขานหนีบก็อาจจะเป็นที่อยู่ของหมัดได้บ้างแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นตรง l u m โบ s a c r ร l อเรีนะครับแต่ถ้าเราคุมเห็บหมัดได้สําเร็จนะครับคุมทั้งโดนสัตว์ก็ได้คุมทั้งสิ่งแวดล้อมก็ได้เราก็สามารถตัดเรียกจิงเดอร์มาไดติสออกได้เลยคราวนี้เราก็จะเหลือสอตัวแล้ว a t o ท y กับ Food a l l เ r er อรซึ่งโดยทั่วโดยความเป็นจริงแล้วเขาจะแบกต่างกันเพราะฟู้ดอเอรจะเป็นแบบนอ n นนเซซิ นะครับแต่ออโทเมจะเป็นแบบซีซันอลนะครับแต่อย่างไรก็ตามแดดในประเทศของประเทศไทยของเราไม่มีซีซันอย่างชัดเจนมันก็เลยจะแยกได้ค่อนข้างยากมากเพราะฉะนั้นตรงนี้วิธีเดียวที่จะแยกออกจากกันได้คือทำฟู้ดอิลิมิเนชันไดหรือฟู้ดทร i อ l นะครับมันมีแฟกอะไรที่เกี่ยวกับฟู้ดอาร์จีที่เราจำเป็นจะต้องรู้บ้างนะครับนึงบอกไปแล้วว่าฟู้ดอาร์จีจะมี การแสดงออกคล้ายๆกับอัโทปีนะครับการวินิจฉัยเดียวที่ช่วยในการประกอบการวินิจฉัยได้ว่ามันเป็นฟู้ดอัลเลอร์จีนะครับก็คือต้องทำฟู้ดทริอลนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่น่าสนใจก็คือว่าจะมีรีพอร์ตออกมาว่าสัตว์อาจจะแพ้กับอัลเลอร์เจนหลายๆอย่างนะครับโดยที่เราจะต้องนึกถึง cross reactivity ด้วย คำว่า cross reactivity แปลว่าการข้ามสายพันธุ์นะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างถ้าตัวนี้สุนัขกินอาหารที่ทำจากไก่มาตลอดแต่วันดีคืนดีเรามาให้อาหารที่เป็นจากเป็ดซึ่งไก่กับเป็ดอ่ะมันมีลักษณะของ genetic homogeneity ท,ที่ใกล้กันมันก็อาจจะมีโอกาสแพ้เป็ดได้บ้างแต่ไม่เสมอไปหรอกบางตัวก็แพ้แต่ไก่แต่ไม่แพ้เป็ดนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับตัวนี้เป็น French Bulldog ชื่อว่า Macbeth นะครับซึ่งถ้าเรามองเผลอเราจะเห็นว่ามีลักษณะของผิวหนังนะครับตรงบริเวณรอบตาที่ค่อนข้างแดงนะครับค่อนข้างแดงนะครับตรงนี้เห็นรอยถลอกตรงหัวตาเล็กน้อยนะครับ ที่เท้านะครับมีลักษณะของแดงอักเสบเล็กน้อยตรง,ง่ามนิ้วเท้าก็าจะเห็นลันกษณะของการแดงอักเสบเช่นเดียวกันนะครับที่หูนะครับหมอก็อาจจะเจอลักษณะที่มันเป็นลันกษณะค่อนข้างแอ็คคิวโอไนติสก็คือมีการหูอักเสบนะครับมาไม่เรื้อรังไม่นานมากก็จะมีลักษณะแค่หูแดงอักเสบคันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มเป็นเรือ้อรังเป็นนานมากขึ้นนะครับ หมอก็จะเริ่มเห็นว่าผิวหนังเริ่มไม่เรียบนะครับหูเริ่มตีบมากขึ้นนะครับอาจจะมีเรื่องของมาลาซีเสียอ,อยู่ตรงนี้ด้วยเป็นเชื้อยยีส์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะทําให้มีขี้หูดํามีกลิ่นเหม็นรุนแรงนะครับเชื้อยยีส์ตรงนี้จะวินิจฉัยได้ค่อนข้างง่ายโดยการตรวจทางเซลล์วิทยานะครับ นอกจากนั้นในกลุ่มของ a l ลเลอรจหมอจะดูที่ตรงเรนใต้ฝ่าเท้าด้วยอาจจะเจอลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับมีแดงเล็กน้อยมีเลียเล็กน้อยแดงหนามากนะครับตัวนี้ตรงเรนใต้ฝ่าเท้าก็มีลักษณะของแดงบ้างเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะเวลาที่เจอสุนัขที่มีอาการอาการคันอย่าลืมดูตรงใต้ฝ่าเท้าด้วยนะครับเพราะบางตัวที่เป็นภูมิแพ้ไม่ว่าจะแพ้อาหาร หรือแพสสิ่งแวดล้อมนะครับเขามักจะมีการอักเสบตรงเริเวณใต้ฝ่าเท้าตรงนี้ด้วยในแมวก็จะมีรอยโรคที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางทีอาจจะมีลักษณะคล้ายๆผลแบบนี้ก็ได้อาจจะมีหนาตัวขึ้นที่หน้าแบบนี้ก็ได้อาจจะมีาำตัวก็ได้มีค่อนข้างหลากหลายมากนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของแมวที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้นะครับเราเรียกว่าเป็น indolent neuser and eosinophilic g l a n d u l o m a นะครับตรงปากตรงนี้มันไม่ได้เป็นอาเซอร์หลุมลงไปเนาะมันเป็นก้อนขึ้นมานะครับลักษณะตรนนี้เป็นลักษณะหนึ่งของแมวซึ่งมีปัญหาเรื่องของอัลลจิกได้เช่นเดียวกันหรือบางครั้งนะครับเราอาจจะเจอลักษณะที่มันเป็นลักษณะของอาเซอร์มักจะเป็นตรงบริเวณริมฝีปากด้านบน นะครับที่เกิดรอยโรคแบบนี้ถ้าเจอเมื่อไหร่ก็อย่าลืมบอกเขานะครับว่าให้ไปเอ่อถ้าเจอลักษณะแบบนี้ให้ไปหาสาเหตุที่แท้จริงว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับการแพ้นะครับแต่จะแพ้อะไรก็กลับไปสู่เอ่อโปรโตคอลในการวินิจฉัยที่เราบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับบางตัวนะครับแมวบางตัวก็จะมีลักษณะอาการคัน ก็เลยทำให้มีการเลียตามร่างกายนะครับเลียตัวบ่อยมากอาจจะเลียซ้ายเลียขวาเลียซ้ายเลียขวาอยู่ทั้งวันมันก็เลยทําให้เกิดเป็นลันกษณะของขนร่วงแบบ bilateral symmetry มีขนร่วงแบบสมมาตรทั้งสองข้างแล้วก็อันนี้ก็จะพบได้บ่อยๆเช่นเดียวกันว่าแมวที่คันแล้วเป็นภูมิแพ้ตรงนี้อาจจะไม่มี skin lesion หรือรอยโรคให้เห็นก็ได้อาจจะเจอแค่ขนร่วงบางไปแบบนี้ ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับกลไกนะครับของภาวะแพ้อาหารนั้นมีกลไกอย่างไรก็คือตรงนี้เนี่ยจะเริ่มต้นเมื่อมีอาลเลอร์เจนเข้ามาอาลเลอร์เจนก็คืออาหารนั่นเองสมมุติเนาะถ้าเขาแพ้ไก่ก็คือตรงนี้เป็นอาลเร์เจนของไก่เข้ามามาจับกับ B เซลอันนี้สมมุติเป็นครั้งแรกเลยนะที่เขาได้รับไก่นะครับ B เซลก็จะไปกระตุ้นพลาสมาเซลให้สร้าง IgE มากขึ้น IgE ที่สร้างขึ้นมาตรงนี้มันก็จะไปจับอยู่บนผิวของแมสเซลตรงนี้นะครับซึ่งน,นตรงนี้เนี่ยถ้ามันไม่มี a l l เ er ล g e n เนเข้ามาใหม่มันก็จะไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับได้รับตัว a l ลเลอร์เจนโปรตีนที่เขาแพ้อีกนะครับมันก็จะเกิดการเหนี่ยวนำให้เกิด m a สเซล l ีกร g r เน u เลชั o น พวกแกรนูต่างๆซึ่งข้างในเนี่ยมันจะมี i n f l a m m ม t เทอรี d มีเดียเหรือสารเสืออักเสบอยู่มากมายเต็มไปหมดมันก็จะหลั่งออกมาหนึ่งในนั้นที่เราเคยได้ยินบ่อยๆก็คือฮิสตามีนนั่นเองนะครับพอมันหลั่งออกมาตรงนี้มันก็จะไปจับกับปลายประาสาทก่อให้เกิดอาการคันมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดวงจรของกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็จะแสดงทำให้เกิดอาการแดงร้อน บวมอักเสบคันเกิดขึ้นได้ที่เป็นปัญหาจากภาวะภูมิแพ้นะครับแต่ที่นี้มันจะมีข้อสังเกตอีกนิดนึงครับหมอสังเกตไหมว่าไอ้อลเลอร์เจนที่เราพูดแอลเลอร์เจนที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยมันไม่ได้จับอยู่ที่แอนติบอดีตัวใดตัวหนึ่งนะมันจับอยู่ที่แอนทิแอนติบอดีสองตัวตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการจับคล่อมระหว่างแอนติบอดีสองตัวตรงนี้เราเรียกว่าเป็น cross linking ก็คือจับแอนติบอดีสตัวขึ้นไปจึงจะเหนี่ยวนำให้เกิดแมสเซลดีแกรนูเลชันได้ดังนั้นการเกิดครอส s ลิงกิ้งจะเกิดได้ยังไงตัวโปรโตีนนะครับหรือตัวอัลเลอรเจนตรงนี้ก็ต้องมีขนาดที่มันยาวพอสมควรที่มันสามารถมาจับทั้ง2แขนนะครับของตัว IgE ได้นะครับ, e นะรบซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหลักการหนึ่งของอาหารบางชนิดซึ่งเขามีการพัฒนาสูตรเป็นพิเศษ เป็นการตัดโมเลกุลของไกลโคโปรตีนตรงนี้ให้เป็นโมเลกุลที่เล็กลงนะครับเมื่อโมเลกุลมันเล็กมันก็จะไม่สามารถมาจับ2แขนของตัวของ IgE ได้ก็จะไม่สามารถเหนี่ยวนำให้เกิด m Ma ม Cell d e g กรน u l a t i o n ได้นะครับทีนี้ในเรื่องของตัว Food Allergy ตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีรายงานว่าส่วนใหญ่แล้ว ถ้าสุนัขหรือแมวตัวใดตัวหนึ่งแพ้อาหารนั้นจะไม่ได้แพ้กับสารอาหารใดชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้นนะครับพบว่า35-48%นั้นแพ้อาหารมากกว่า1ชนิดโดยเฉลี่ยคือกี่ชนิดโดยเฉลี่ยคือแพ้ตั้งแต่2.4ชนิดขึ้นไปนะครับในแมวก็เช่นเดียวกันพบว่า50%ของแมวที่แพ้อาหารนั้นแพ้อาหารมากกว่า1ชนิดดังนั้น เวลาที่เราจะแนะนําเจ้าของที่เราสงสัยว่าแพ้อาหารตรงนี้เนี่ยเราจะต้องให้เขาทดสอบด้วยอาหารบางชนิดซึ่งมันต้องสเปซิฟิกมากสเปซิฟิกมากๆ,ากๆอย่างไรยกตัวอย่างเช่นสุนัขตัวนี้เคยกินไก่หมูปลากุ้งเนื้อสมมติมันกินทุกอย่างแบบเนี้ไก่หมูปลากุ้งเนื้อกินแล้วทุกอย่างถ้าสมมุติว่าตัวนี้เราสงสัยว่าแพ้อาหาร เราจะไม่บอกเจ้าของว่าถ้างั้นให้เจ้าของลองงดทีละอย่างลองงดกินไก่ดูซิเผื่อมันดีขึ้นแต่ตัวเนี้ยสมมติลองงดกินไก่แต่ว่าเออตัวนี้มันแพ้ทั้งไก่แพ้ทั้งหมูทำยังไงถ้าเราไม่ลดหมูมันก็ยังแสดงอาการแพ้อยู่นะครับดังนั้นเวลาที่เราสงสัยแพ้อาหารแล้วเราจะให้เขาทดสอบเราจะแนะนําว่าให้กิน ถ้าเป็นไปได้จะให้กินซิงเกิลซอสของโปรโตีนแล้วก็ซิงเกิลซอสของคาร์โบไฮเดรตเท่านั้นนะครับจะสมมติเคยกินไก่หมูกุ้งปลาอะไรก็แล้วแต่เราก็ให้ไปเลือกกินอย่างใดอย่างหนึง่งนะครับและที่เขาแนะนำจะให้ไปกินในโปรโตีนที่เขาไม่เคยกินมาก่อนที่เราจะเรียกว่าโ no น v ว Protein นะครับเดี๋ยวเราพูดต่อไปในสไลด์ช่วงท้ายๆนะครับ ทีนี้เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าสุนัขและแมวที่แพ้อาหารอาจจะแพ้อาหารมากกว่า1ชนิดนะครับทีนี้สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเราเรียกว่าเป็น cross reactivity คำว่า cross reactivity ตรงนี้คืออะไรก็คือสมมติว่ายกตัวอย่างเนะเหมือนสุนัขตัวเนี้ยแพ้ไก่สุนัขตัวนี้แพ้ไก,ก,ไก่เขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะแพ้ เป็ดด้วยเพราะว่ามันเป็นสัตว์ปีกเหมือนกันเพราะว่าเป็ดกับไก่ตัวนี้จะมีเจเนติกที่มันใกล้เคียงกันอยู่ประมาณ80%แบบเนี้เพราะฉะนั้นแพ้ไก่อาจจะแพ้เป็ดก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเราสงสัยแพ้ไก่เราไม่ควรให้เขากินเป็ดน,นะครับหรือสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่เขามีการพูดกันมากก็คือว่าถ้าสมมติว่าสุนัขตัวเนี้แพ้เนื้อ นะครับโทษสมมติโดนแพสุนัขตัวนี้แพ้นมวัวแต่เขาอาจจะไม่แพ้เนื้อวัวก็ได้นะเพราะว่าโปรตีนในนมวัวกับโปรตีนในเนื้อวัวมันไม่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามแต่ถ้าเราสงสัยว่าเขาแพ้นมวัวเราจะอยากให้เขากินเนื้อวัวไหมก็ไม่เราก็จะพยายามเลี่ยงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกอาหารที่มาใช้ในการ ทดสอบอาหารตรงนี้เนี่ยเราต้องนึกถึงในเรื่องของ cross reactivity ด้วยเช่นถ้าเขาเคยกินไก่มาก่อนเราจะพยายามไม่ให้ไม่ให้เขากินสัตว์ปีกใดๆเลยให้ไปกินใน species ที่มันไกลที่สุดเช่นไปกินปลาแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าตัวนี้เราสงสัยว่าเขาแพ้ไก่จะบอกว่าถ้างั้นไม่กินเนื้อไก่กินไก่ไข่ก็ได้ดีไหม ไม่ควรแนะนําแบบนี้เพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าโปรโตีนจากไข่ไก่แม้มันไม่เหมือนโปรโตีนจากเนื้อไก่โดยตรงแต่มันก็อาจจะมีสัดส,ส่วนของโปรโตีนบางอย่างที่มันเหมือนกันและอาจจะเหนี่ยวนําให้เกิดการแพ้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนึกถึง cross reactivity ไว้ด้วยนะครับทีนี้เวลาเราจะทดสอบอาหารนั้นเราจะทดสอบยังไงได้บ้างล่ะ นะครับมันก็มี2คอนเซปต์หลักๆครับคอนเซปต์แรกก็คือโนโวโปรตีนให้ไปลองโปรโตีนที่ไม่เคยกินมาก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหมอก็สามารถเลือกได้จะเป็นโฮมเมดก็ได้หรือคอมเมอรเชียลไดเอทก็ได้เช่นเคยกินแต่โปรโตีนจากไก่มาอย่างเดียวหมอก็อาจจะไปแนะนำให้ทำโฮมเมดจากโปรโตีนอื่นที่ไม่ใช่ไม่เคยกินเช่นเนื้อหมูเนื้อปลา หรืออาจจะไปเลือกคอมเมอรเชียลไดเอทก็ได้ที่เป็นทำจากหมูหรือทำจากปลาหรืออย่างอื่นที่ไม่เคยกินก็ได้นะครับอีกคอนเซปต์หนึ่งคือคอนเซปต์ของไฮโดรไลซ์โปรตีนไฮโดรไลซ์โปรตีนก็คืออย่างที่พี่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าการปัดโปรตีนเป็นโมเลกุลเล็กๆที่ทำให้มันไม่สามารถไปจับ IgE 2ตัวได้ก็จะไม่สามารถเหนียวนำห้เกิด cross linking และเกิด mast cell degranulation ได้ทีนี้เมื่อไหร่ที่เราจะใช้นโวโปรตีนล่ะนะครับสำหรับโนวโปรตีนนั้นพี่มักจะแนะนำให้ใช้ในกรณีที่สัตว์ตัวนั้นเคยกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งมาตลอดเพียงอย่างเดียวไม่ได้กินอาหารที่หลากหลายเช่นเคยกินข้าวคู่ไก่มาตลอดเราอยากจะหาโปรโตีนใหม่เราก็ไม่ยากนากมากนาักอาจจะไปให้โปรโตีนจากหมูโปรโตีนจากปลาแบบนี้ก็ได้ นะครับในคอนเซปต์ของโนว o p r โปรตีนส่วนไฮโดรไลซ์โปรตีนพี่จะให้เมื่อไหร่พี่จะให้ในกรณีที่ตัวนี้เคยกินอาหารมาหลากหลายเช่นไก่ก็กินหมูก็กินปลาก็กินกุ้งก็กินเนื้อก็กินกินทุกอย่างแล้วแล้วเราไม่รู้ว่าจะหาโปรตีนอะไรเป็นแหล่งโปรตีนใหม่สำหรับสุนัขตัวนี้แหละเราก็มาใช้เป็นคอนเซปต์ของไฮโดรไลซ์โปรตีนแทนนะครับไม่ว่าเคยกินอะไรมา แต่กินเป็นโปรตีนที่มีโมเลกุลที่มันเล็กและมันสั้นมันก็จะไม่เหนียวนำให้เกิดเมสเซลดีเกรนู l เลชันได้นะครับทีนี้ไม่ว่าเราจะใช้เป็นโน v โวโปรตีนหรือไฮโดรไลซ์โปรตีนนะครับเราจะแนะนำว่าต้องกินอาหารนี้เท่านั้น100%ไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับเป็นระยะเวลานาน,าน8ถึง12สัปดาห์ นะครับซึ่งถ้าอาหารอาหารตรงนี้มันช่วยได้จริงๆสัก3าถึงสสัปดาห์เราอาจจะเริ่มเห็นมันมีอาการคันลดลงหรือมีแดงลดลงแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่มันมีรายงานว่าบางตัวเนี่ยนะครับต้องกินเป็นระยะเวลานานถึง13สัปดาห์ถึงจะมีอาการที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปหมอก็ต้องใช้วิจารณญาณว่าจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับอย่างน้อย,อยอ 8, อต้องแปดอาจรอกให้ถึง 12- 13สัปดาห์ก็ได้ยาวกว่านั้นก็ได้นะครับ แต่ถ้าสมมุติว่านะครับตัวของสัตว์ป่วยตรงนี้มีอาการ GI นะครับอาการ GI คืออะไรเวลาที่แพ้อาหารตรงนี้เนี่ยบางตัวมันไม่ได้มีอาการแดดผิวหนังออกมาให้เห็นว่าแดนแพ้ผื่นคันเท่านั้นบางตัวมันมีอาการทาง GI ร่วมด้วยเช่นอาจจะมีการอาเจียนหรือมีท้องเสียเป็นครังคราวตรงนี้นะครับซึ่งถ้าในรายที่มันมีอาการท้องเสียเหลือ,อาการทางระบบทางเดินอาหารแบบ GI ร่วมด้วยตรงนี้ แล้วถ้ามันตอบสนองกับอาหารที่เราทดสอบตรงเนี้มันจะเห็นผลค่อนข้างเร็วสัก2-4สัปดาห์จะเห็นแล้วว่าไอ้อุจจาระที่ผิดปกติที่มันท้องเสียนะครับท้องเสียไปนะครับหรือการอาเจียนตรงนี้อาจจะเห็นดีขึ้นภายใน2-4สัปดาห์นะครับเห็นผลค่อนข้างเร็วนะครับถ้าพอเอินทดสอบอาหารแล้วแล้วมันดีขึ้นนะครับแปลว่าเอออาหารที่เราให้ไปตรงนั้นอาจจะช่วยได้ แต่มันจะมีวิธีการคอนเฟิร์มว่ามันแพ้อาหารเดิมที่เคยกินจริงไหมนะครับโดยการทำฟู้ดเชนจ์นะครับฟู้ดเชนจ์ถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าอาหารที่เคยกินก่อนหนะ้านี้มันแพ้หรือเปล่านะเราก็กลับมาให้สมมุตินะเขาเคยกินไก่มาก่อนแล้วเราสงสัยว่าแพ้ไก่เราก็เลยเปลี่ยนไปเป็นอาหารในสูตรที่เรียกว่าไฮโดรไลซ์โปรตีนแล้วมันดีขึ้น ทีนี้พอมันดีขึ้นแล้วเนี่ยเราอยากจะแน่ใจว่าเอ้ยมันดีขึ้นจริงหรือเปล่านะเราก็ Challenge โดยการกลับมาให้กินไก่อีกครั้งหนึ่งนะครับและถ้ากลับมากินไก่แล้วมันแสดงอาการแพ้กลับมาภายใน7ถึง14วันอันนี้ก็คอนเฟิร์มเลยว่าแพ้ไก่แน่ๆน,นะครับแต่ทีนี้สิ่งสำคัญคืออะไรพวกนี้ถ้าเขาเคยกินอาหารมาหลายอย่างสมมติกินทั้งไก่กินทั้งหมูทั้งปลา สุนักตัวนี้หรือสัตว์ตัวนี้อาจจะแพ้มากกว่า1ชนิดก็ได้เพราะฉะนั้นการทำฟู้ดเชเลนจ์ก็ลองทีละอย่างช่วงแรกอาจลองไก่ก่อนดูสิแพ้ไหมถ้าลองไก่แล้วไม่แพ้อะหยุดไก่กลับมากินหมูสิที่เคยกินว่าแพ้ไหมถ้าเคยกินหมูแล้วแพ้เราก็รู้ว่าอ๋อตัวนี้แพ้หมูอ่ะพอรู้แล้วหยุดใหม่กลับมาให้กินไฮโดรไลซ์โปรตีนใหม่จนดีขึ้นเคยกินเนื้อด้วยเอาเนื้อมาให้กินสิแพ้ไหม เราะกดว่าให้กินเนื้อวัวแล้วแพ้เพราะฉะนั้นโนวนี้ก็อาจจะแพ้ทั้งเนื้อหมูและเนื้อวัวก็ได้นะครับเพราะว่าสัตว์ที่เป็นแพ้อาหารอาจจะแพ้ได้มากกว่า1ชนิดนะครับว่าในแง่ของการวินิจฉัยภาวะของฟู้ดอ l ลเอจหรือภาวะแพ้อาหารตรงนี้เนี่ยสิ่งสำคัญคืออะไรหมอจะต้องมีประวัติที่สำคัญนะครับอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประวัติที่เกี่ยวข้องกับอาหารว่าเคยกินอะไรมาบ้างนะครับในขั้นตอนของการจำวินิจฉัยแพ้อาหารได้หมอจะต้องรู l e o า t โรคที่เกิดอาการคันอย่างอื่นออกไปให้หมดก่อนพวกของรารไซตแบคทีเรียฟังเกลจะต้องร u l e o u ออกไปก่อนนะครับเมื่อรูเอาออกไปแล้วเราก็มาใช้การทดสอบอาหารนะครับด้วย food elimination diet trial นะครับแล้วทดสอบอย่างเหมาะสมนะครับ ถ้าทดสอบแล้วนะครับมีอาการดีขึ้นอย่างชัดเจนร้อยเ complete response ตรงนี้ก็วิวนิจฉัยได้แล้วว่าตัวนี้มีภาวะแพ้อาหารนะครับซึ่งดังนั้นที่เห็นว่าการใช้ food trial มาใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคนั้นเป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับในการวินิจฉัยภาวะของ food allergy มาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยน้องๆบางคนก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะ แต่ในคนเนี่ยเขามีเทสอย่างอื่นนะมีการเจาะเลือดเทสนะครับมีทําสกินเทสในการทดสอบเราสามารถใช้การเจาะเลือดหรือสกินเทสอื่นๆในการวินิจฉัยภาวะแพ้อาหารได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับตัวนี้มีรายงานการศึกษาออกมาเยอะมากเลยว่าในสัตว์นั้นไม่เหมือนกับในคนไม่สามารถใช้วิธีอื่นไม่ว่าจะเป็นเจาะเลือดหรือสกินเทส มาวินิจฉัยภาวะแพ้อาหารได้เลยวิธีเดียวที่ใช้ในการวินิจฉัยภาวะแพ้อาหารได้คือการทำฟูดทรีอลเท่านั้นนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่ยากที่สุดนะครับถ้าใครได้มาขึ้นคลินิกจะรู้ว่าเจ้าของมักจะไม่ค่อยที่จะเข้มงวดไม่ค่อยสตริกในการทำฟูดทรีอล เราบอกว่าให้กินแต่อาหารที่เราให้บางทีเจ้าของก็กะก็จะไปแอบให้สแน็คอันนั้นแอบให้อาหารอื่นเพราะสงสารกลัวมันไม่กินเงนี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าถ้าหมอ Recommend หรือแนะนำให้ทำา o o o t t r a l แล้วอย่าลืมว่าต้องมีการประเมินรวยว่าเจ้าของได้ให้ความร่วมมือจริงหรือไม่นะครับสามารถที่จะทดสอบอาหารตามที่เราบอกได้ จริงหรือไม่นะครับอย่าไปให้เจ้าของเขาหลอกเราบางทีเราคิดว่าเอ้ลองอาหารไปแล้วมันไม่ดีขึ้นแปลว่ามันไม่ใช่แพ้อาหารจริงๆแล้วไม่ใช่เจ้าของไม่ให้ความร่วมมือกับเราอย่างเต็มที่นะครับโอเคละ่ะสำหรับในเรื่องของเอ่อ n u t r ร t i o n นะครับโรคที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสารอาหารต่างๆแล้วก็ในเรื่องของ food a l l e g y นะครับก็ มีสรุปมาให้สั้นๆเท่านี้อันนี้เป็นแค่ basic เบสิกเบื้องต้นนเนาะเนื่องจากว่ามีน้องๆหลายๆชั้นปีทั้งปี1ปี2ปี3ปี4ปี5ปี6ยังมีลักษณะของออพื้นฐานความรู้ที่ไม่เท่ากันพี่ก็จะพูดแค่เบสิก สั้นๆแค่นี้ก่อนเอาไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราขึ้นมาบนชั้นคลินิกนะครับหรือได้มาฝึกง,งานบนคลินิกตรงนั้นเดี๋ยวพี่ค่อยไปสอนแล้วก็ให้ความรู้ที่ลึกขึ้นนะครับตรงกับข้อมูลในทางคลินิกที่มากขึ้นต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ขออนุญาตฝากเนื้อหาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่สนใจฟังนะครับให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็เอาไว้ถ้าใครมีคำถามสามารถฝากคำถามไว้ นะครับกับพี่ใหม่นะครับและพี่ๆทีมงานของ Royal c a n ดิ n แล้วพี่จะสามารถที่จะตอบและให้ข้อมูลกลับไปได้นะครับพอเอิญในวันนี้พี่มาบรรยายอยู่ต่างจังหวัดก็เลยไม่สามารถไปเจอกับน้องๆตัวเป็นๆได้เอาไว้หวังว่าโอกาสหน้าเราจะมีโอกาสได้เจอกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนครับ